Yes, you can. Yes, you can. Yes, you can. Oh. Yes, you can. สวัสดีครับคุณผู้ชมและนี่คือรายการ Yes You Can นะครับรายการสอนภาษาอังกฤษให้คุณได้ฝึกพูดนะครับทบทวนคำศัพท์แล้วก็สำนวนที่ง่ายๆในภาษาอังกฤษนะครับในเวลา5นาทีนะฮะวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์เช่นเคยนะครับเมื่อเพื่อนชาวต่างชาติมีปัญหาเกี่ยวกับเบรกนะครับเราจะต้องอธิบายเขาฟังอย่างไรนะครับไปเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็สำนวนที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเบรกกันสักเล็กน้อยไปดูกันเลยครับ Hi HiI need your advice. How can I help you? I know you're a car specialist, so I want to ask about my car. Mm-hmm. My car has a skidding brake when I try to stop it, even on the dry road. Oh, it could be dangerous. Dangerous? คำศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ก็คือ advice นะฮะแปลว่าคำปรึกษา advice คำปรึกษานะครับ specialist ผู้เชี่ยวชาญ specialistผู้เชี่ยวชาญอีกคำหนึ่งนะครับ skidding brake นั่นก็คือเบรกลื่นถลายนั่นเองนะครับเราควรอธิบายขยายความสักเล็กน้อยให้เพื่อนชาวต่างชาติเข้าใจว่าอันตรายเพราะอะไรเราอาจจะพูดว่า a skidding brake even on a dry road is a sign of damaged brake นะครับการลื่นถลายทั้งที่เกิดขึ้นบนถนนที่แห้งนะครับนั่นเป็นสัญญาณของเบรกชำรุดนะฮะต่ออีกนิดนึงนะฮะIt might easily cause an accident, so you should get it checked at a garage as soon as possible. นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายดังนั้นก็ควรจะรีบนำรถไปซ่อมที่อู่ให้ด่วนที่สุดเรามาพูดทบทวนประโยคเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับ A skidding brake even on a dry road is a sign of damaged brake. It might easily cause an accident, so you should get it checked at a garageas soon as possible ทวนคำศัพท์ที่ใช้กันนะครับ damaged brake brake ชำรุด accident อุบัติเหตุ garage อู่ซ่อมรถหรือจะแปลว่าโรงรถก็ได้นะครับ My car has a skidding brake when I try to stop it even on the dry road Oh it could be dangerous Dangerous Yes a skidding brake even on the dry road is a sign of damaged brakesIt might easily cause an accident, so you should get it checked at the garage as soon as possible. How could I notice damaged brakes? เพื่อนชาวต่างชาติอยากจะทราบนะครับว่าวิธีสังเกตเบรกชำรุดนี้ทำอย่างไรเขาก็จะใช้ประโยคนี้นะครับว่า How could I notice damaged brake? นะครับฉันจะมีวิธีสังเกตเบรกชำรุดอย่างไรซึ่งเราอาจจะตอบประโยคคำถามแบบนี้ได้เลยนะครับ You may notice damaged brake by feeling that the car swinging left and right when you step on the brake นะฮะก็คุณสังเกตอาการเบรกชำรุดนะครับโดยรู้สึกว่ารถเนี่ยปัดไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ขณะที่คุณกำลังเหยียบเบรกอยู่หรืออีกอาการหนึ่งนะครับ Or if the brake pedal is stuck although you lift your foot up นะฮะหรือเบรกค้างอยู่นะครับไม่เด้งตัวขึ้นมาทั้งที่ถอนเท้าออกไปแล้วนะฮะนั่นแหละครับอาการเบรกชำรุดนะครับมาทวนทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษอีกทีนะครับนะฮะ You may notice damaged brake by feeling that the car swinging left and right when you step on the brake or if the brake pedal is stuck although you lift your foot up How could I notice damaged brakes? You may notice damaged brakesby feeling that the car's swinging left and right when you step on the brake or if the brake pedal is stuck although you lift your foot up Thank you so much I better take my car to the garage then ฟังแล้วก็ฝึกพูดไปพร้อมๆกันด้วยนะครับรับรองภาษาอังกฤษนี้พูดได้ในเวลาไม่นานนักนะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ Yes you can สมกับชื่อรายการเลยครับ Yes you canYes, you can.